ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม One Punch Man The Strongest สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มเจ้าคิงกันนะครับซึ่งเจ้าคิงก็ได้เข้ามาในเกมนะจะมาในกิจกรรมอันเชิญจำกัดเวลาเหมือนเจ้าโบลอสนะครับแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังอยู่ที่7วันซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่6วัน20ชั่วโมงแล้วซึ่งเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างรอคอยมาเนิ่นนานนะครับจนผมเนี่ยต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อที่จะมาทำคลิปสุ่มมาเลยนะสับเจ้าคิงนะครับก็จะมีโอกาสดรอปมากกว่าตัวละคร SSR ตัวอื่นมากกว่าถึง4เท่าเลยนะครับแต่สับในกิจกรรมคิงเนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างจากกิจกรรมโบลอสอยู่นะตรงที่เจ้าตั๋วดำนะครับเราจะซื้อได้แค่36ใบเท่านั้นนะครับต่อ1เดือนนะซึ่งผมก็ได้ซื้อไปแล้ว36ใบแต่ถ้าเราต้องการที่จะหาเจ้าตั๋วดำมากกว่านั้นนะครับเราก็สามารถมาซื้อได้ที่แพ็คตรงนี้นะครับก็จะมีมากมายหลากหลายราคานะครับที่เขาจะขายตั๋วดำตรงนี้นะหรือไม่เราก็เอาแบงค์ตรงนี้นะครับมาแลกเป็นตั๋วดำก็ได้นะก็เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าสุ่มเลยนะครับสำหน้าสุ่มของเจ้าตัวละครคิงก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับสับตัวละครคิงก็มีการันตีด้วยนะครับอยู่ที่180ใบก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเชิญครบ180ครั้งเนี่ยยังไงเราก็ได้ตัวละครคิงมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราได้ก่อนหน้านั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแล้วก็จะสุ่มเพิ่มไป180ครั้งเพื่อเศษมันมาอัพดาวก็ได้เหมือนที่ผมทำในกิจกรรมโบลอสนั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับตัวดำผมอาจจะมีไม่ถึง180ใบนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แค่71ใบเท่านั้นแล้วก็รวมกับแบงค์ที่ผมจะมาแลกได้เนี่ยก็รวมๆกันจะมีอยู่ทั้งหมด130ใบนะครับตัวดำนะก็ไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าพอดีว่าผมรีบตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับเลยไม่ได้มีเวลาในการไปซื้อตั๋วดำมาเพิ่มแต่ยังไงในคลิปนี้ถ้าผมไม่ได้เนี่ยแต่หลังจากนั้นผมคิดว่าผมน่าจะไปซื้อเพิ่มจนผมได้เจ้าตัวละครคิงนั่นแหละครับอันว่าก็จะรีบมาสุ่มให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วกันเผื่อว่าใครเนี่ยต้องการที่จะเห็นคลิปสุ่มเจ้าตัวละครคิงนะครับแต่ผมจะบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าใครลังเลที่จะคิดจะสุ่มเจ้าคิงนะครับผมก็แนะนำว่าไม่ควรลังเลนะเพราะว่าคิงมันเป็นตัวละครที่เทพมากๆใน PVP นะครับส่วนถ้าใครที่รอซอมบี้แมนอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกเอาไว้ว่าอีกนานนะครับกว่าซอมบี้แมนจะมานะกว่าพวกตัวละครซอมบี้แมนจะมาเนี่ยคิงก็น่าจะติดเบต้าอยู่ยาวๆเลยแหละครับเพราะงั้นใครที่มีตัวพอก็สุ่มไปก่อนเพราะเรายังมีเวลาอีกหลายเดือนนะครับกว่าที่เจ้าซอมบี้แมนตัวที่หลายๆคนมองไว้จะมานะครับเอาละคลิปนี้เราลีลามากเกินไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยละกันแต่ก่อนที่จะไปสุ่มนะครับผมอยากให้ท่านชมดูตรงนี้นะว่าไอ้กิจกรรมคิงนะครับมันจะตัดตัวละครอย่างอะตอมิกซามูไรแล้วก็ทัตซึมิกิแล้วก็ซูเปอร์ดาร์คชายออกไปนะครับมาดูที่อันเชิญพิเศษนะเนี่ย2ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะหายไปนะครับรู้สึกว่าจะมีเกเรียอีกตัวหรือเปล่าไอ้เกเรียอีกตัวนะครับมันจะแตกต่างจากกิจกรรมโบลอสที่ยังมีอะตอมิกเข้ามาในตรงอันเชิญเอเดนอาร์ตตรงนี้นะครับเพราะงั้นในคลิปนี้ถ้าผมสุ่ม130ใบแล้วไม่ได้คิงเนี่ยผมก็จะมาอันเชิญพิเศษอีกสัก50ใบเพื่อตามล่าอะตอมิกแล้วก็ทัตซึมิกิที่ผมอยากได้มากๆนะครับอยากได้มากจนเล่นมาจนจะเวล75แล้วก็ยังไม่ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันเผื่อว่าท่านผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าผมลีลามากไปแล้วนะครับโอเคเรามากดที่10ใบกันก่อนแล้วกันนะครับคือเห็นในกลุ่มเนี่ยบางคนสุ่ม10ใบก็ได้แล้วนะครับผมก็อยากเป็นแบบเขาเหมือนกันนะเอาล่ะครับมานั่งลุ้นกันโอ้โห SR มาแบบนี้ SSR น่าจะไม่ออกแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเดานะเป็นตัวละครอย่างเจ้าปีศาจใต้ดินแน่นอนนะครับใช่จริงด้วยนะครับฟึบโอเคครับผมกดต่อนะครับอีก10ใบมา SSR ดิ้งมาเลยนะครับใครกล้าขยับตัวตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดสปริงมัสแตงปะใช่ไหมอ๋อบูฟายนะครับผมจำผิดซะงั้นมีสีทองมาหรือเปล่านะครับ ไอ้มนุษย์ทากนี่ขยันออกเหลือเกินนะครับคือไอ้เจ้ากิจกรรมของตัวดำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้า SSR ออกมามันจะได้แทงท็อปก่อนคิงอันนี้ผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับหลายๆคนก็ได้ด้วยโอเคกดต่อนะครับรอบที่30นะอันนี้เป็นแม็กสายฟ้าแน่นอนนะครับแม็กสายฟ้านะครับมาไหมมาไหมนึกว่าดิ้งเป็นสีทองนะครับสุดยอดสเตรอยด์นะครับฟูเคเกานะครับไม่ต้องเดาเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างมาบ่อยนะครับเดี๋ยวขอแก้เคล็ดโดยการออกมาสุ่มให้มันประมวลใหม่แล้วกันนะจะมีสีทองไหมผมได้เห็นหรือเปล่านะครับปึ๊บปึ๊บนึกว่าจะเด้งมาสีทองโอ้ฟูเคเกาใหม่แล้วประมวลใหม่ได้ฟูเคเกาซะงั้นนะครับโอเคไม่มานะครับได้ตัวนี้มานะตัวที่มันเยาะเย้ยไซตามะครับขอพูดต่อแล้วกันโอเค30รอบนะครับฉันขำไม่ออกนะสมายแมนนะครับอันนี้ผมก็ขำไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้คิงนะโอเคต่อครับผมไม่ทองเลยฮะโอเคต่อครับฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นใครเนี่ยไม่คุ้นคำพูดเลยนะครับอ๋อเจนอส
รู้สึกเสียงเริ่มเศร้าๆนะครับเพราะ70ไบต์มอลนี่ก็การันตีความเกลือนะอีก10รอบสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเอาแบงค์มาแลกนะครับโอเคมาสุ่มกันจะมาไหมจะมาหรือเปล่านะครับมนุษย์ปู่มา2ตัวติดเลยเว้ยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นไอตัวหน่อไม้ครับจริงๆด้วยนะสติงเกอร์นะครับสรุปว่า70ใบแรกไม่ออกนะครับก็คือถ้าใครที่มี70ใบแล้วอยากสุ่มเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนนะครับดองให้เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวผมขอมาสุ่มแบบตัวแดงแก้เคล็ดก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มี26ก็ต้องการอีก24ใบนะครับเพื่อครบ50ใบอันนี้ขอแก้เคล็ดนะครับแล้วก็ขอมาลุ้นเจ้าตัวละครอย่างทัซึมิกิแล้วก็ตอมิกไปแล้วกันเดี๋ยวเราคอยมาแลกเจ้าตัวดำเพื่อที่จะมาสุ่มต่อนะครับอีก60รอบเอ้ย60ครั้งเอ้ย6ครั้ง60ใบสิพูดติดๆขัดๆนะครับมาคือถ้าได้ทัตซึมิกิกับอะตอมิกนี่ผมก็จะดีใจมากๆเลยนะครับสำหรับตัวแดงเป็นบอลทองนะครับดีนะครับจะได้มาอัพเป็น6ดาวนะแต่อยากได้ตัวละครอย่างอะตอมิกมากกว่านะครับอันนี้ใครเนี่ยอ๋อสเน็กนะครับต่อครับผมพวกเราคือโอ้โหปีศาจใต้ดินมาอีกแล้วนะครับ50ใบนี้ผมคิดว่า SSR น่าจะมามั่งนะแค่คิดว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าโอเคครับผมไม่มีสีทองนะฮะอย่ามาเกะกะกอริลลาไซบอร์กนะครับคลิปนี้มีแต่สีม่วงๆทั้งนั้นเลยนะอีก2รอบสุดท้ายนะครับฮู้อาหารมาแล้วมอสคิโต้เกิร์ลนะครับ SR อีกตัวไม่มีชั้นอยู่ก็ไม่ไหวจริงสินะฟูบุกินะครับโอเครอบสุดท้ายนะครับ SR SSR ต้องมานะครับไม่มาแล้วครับผมหมดหวังแล้วสำหรับอะตอมิกแล้วก็ทัตซึมิกิของผมนะครับบูฟายใหม่อีกแล้วนะครับโอเคหมดเรากลับไปที่ตัวดำของเรากันต่อนะครับแลกให้หมดเลยแล้วกัน63ใบซื้อไปเลยนะครับมาดูกันอีก60รอบผมว่าตัวละครอย่างคิงจะมาหรือเปล่านะครับไปครับผมกดไปSR มานะครับกำจัดคนที่ต่อต้านโอ้โหนี่น่าจะเป็นพวกราชาน่านฟ้าครับเอ้ยไม่ใช่เหรอกอริลลาไซบอร์กนะคำพูดค่อนข้างคล้ายกันนะครับไปครับผมเอ้ยมาครับผมโอ้โหออกจากคุกมาเพื่อเจอแกไม่เป็นไรครับตัวนี้ผมก็ว่าจะปั้นอยู่นะแต่ว่าเศษผมไปใช้ปั้นเจ้าพวกราชาทะเลลึกแทงท็อปแล้วก็ด้วงนะครับเลยยังไม่มีเวลาปั้นสักทีมาซ้ำแบบนี้ผมว่าผมน่าจะขึ้น4ดาวได้เลยละครับก็ต่อครับผมหวังว่าคิงจะมาในอีก3รอบสุดท้ายของผมนะควรรอกำลังเสริมไอ้ตัวนี้ไม่ต้องดาวนะครับแม็กสายฟ้านะต่อครับเดี๋ยวจะแสดงให้แกดูพลังที่แท้จริงไควาบีสคิงนะครับอีก2รอบสุดท้ายนะมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับฉันขำไม่ออกโอ้โหผมก็ขำไม่ออกนะครับผมจะเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับคิงยังไม่ปรากฏไม่เห็นเลยนะฟึบฟึบฟึบโอเครอบสุดท้ายนะครับรอบที่130คือถ้ารอบนี้ไม่ได้เนี่ยอีก2รอบ150ผมว่าผมน่าจะได้นะครับมาสุ่มกันมาหรือไม่มาก็จะได้ลุ้นกันที่ตรงนี้แหละครับโอเคไม่มานะครับแกคิดว่าฉันไม่สังเกตจิตสังหารของแกหรือไงนะครับโอเคครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่สังเกตเห็นนะครับ EI อังนะครับอ่ะหมดซะแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอไปสุ่มอัญเชิญพิเศษแล้วกันนะครับอีกสัก20รอบแล้วกันนะให้มันครบ200ในคลิปนี้นะครับ20รอบใช้หมด 4,000 นะครับมาอย่างน้อยก็ขอตอมมิกหรือว่าทัตซึมิกิย้อมใจแล้วกันนะครับมาไหมมาไหมโหลดอย่างนี้โอเคน้องเล็กของโอ้แทงท็อปโอ้ทั้งแทงท็อปทั้งตัวละครอย่างปุริซันเนอร์นะครับเป็นตัวละครสายต่อสู้ที่ในทีมผมมีเยอะมากๆเลยนะครับหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วล่ะก็ผู้สงสารทะเลลึกนะครับ SR มาอีกตัวอันนี้น่าจะเป็นใครเนี่ยอ๋อจีนอสนะครับทำไมคำพูดมันดูโหดร้ายจังหรือว่าพวกเหล่าร้ายนะครับโอเคหมดนะครับก็สรุปทั้งหมด200รอบของผมนะครับทั้งตัวแดงแล้วก็ตัวดำไม่ได้ตัวละครคิงนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันว่าผมสุ่มไป130รอบได้อะไรตอบแทนบ้างเลยตาอัญเชิญนะครับผม
แต่รู้สึกว่ากิจกรรมบันเทิงตัวนี้เนี่ยมันจะแย่กว่าของโบลอสนะเพราะของโบลอสเนี่ยมันจะมีตั๋วดำมาคืนเราด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ได้ดาวได้อะไรมาอยู่นะครับอ่ะ130รอบนะครับก็เป็นว่านะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้เลยกันเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับก็ขอจบคลิปไปแบบเศร้าๆเลยกันนะ200ใบไม่ได้คิงเลยนะครับ